เวลา17นาฬิกา18นาทีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมนหลวงหน้าพระพรายอิสริยาภรณ์ัเทพสิรินทราวาสพระราชทานเพลิงศพนายพิชัยรัตกุลและคุณหญิงจจรวยรัตกุลนายพิชัยรัตกุลเกิดวันที่16กันยายน2469เป็นบุตรของนายพิสารกับนางพิไลรัตกุลจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียน Peter, เซนส์ปีเตอร์แล้ไปศึกษาต่อที่โรงเรียนเซนส์ตีเฟนที่ฮ่องกง จากนั้นกลับมาดูแลธุรกิจของครอบครัวและเข้าสู่แวดวงการเมืองด้วยการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครพักประชาธิปัตย์จากนั้นได้ดํารงตําแหน่งสําคัญเช่นหัวหน้าพักประชาธิปัตย์รองยรัฐมนตรีและประธานรัฐสภาด้านครอบครัวสมรสกับคุณหญิงจรวยรัตกุลมีบุตรธิดาสามคน นายพิชัยถึงแก่นิจกรรมเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์2565สิริอายุ96ปีคุณหญิงจรวยรัตตกุลเกิดวันที่8กันยายน2466เป็นบุตรของนายเจริญกับนางสะอาดศิริปุลจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่6จากโรงเรียนคติยานีพดุงจากนั้นได้ปฏิบัติงานถวายแด่พระเจ้าบรมวงวงเธอพระองค์เจ้าอาิสัยสุริยาภาและพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าอาทิตย์ทิพอาภา จากนั้นเข้าทำงานที่บริษัทโภคไพร์จำกัดคุณหญิงจะรวยเป็นผู้สนับสนุนนายพิชัยในการทำงานการเมืองและภารกิจโรตารี่อย่างเต็มที่ทั้งยังทำงานเพื่อสาธารุณลุศลและช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาต่างๆมาโดยตลอดคุณหญิงจะรวยถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่15กุมภาพันธ์2557เนื่องจากภาวะไตล้มเหลวและติดเชื้อสิริอายุ91ปี